คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เมื่อวานที่สภาสว.เขาก็มีการพูดถึงนั่นก็คือการหมดอายุของคดีตากใบคุณผู้ชมคะครับโดยสว.เทวฤทธิ์มณีฉายนะคะท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกข้องใจจริงๆตั้งแต่วันที่พลเอกพิสารเนี่ยขอลากับทางด้านคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานแล้วไม่แน่ใจว่าคุณพิเชษฐ์เนี่ยให้ลาไปได้ยังไงครับอันนี้ก็คือยังเป็นคำถามที่ยังคาใจอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเจ้าตัวบอกว่าหากรัฐบาลจริงใจในคดีตากใบต้องช่วยกันเร่งรัดดำเนินคดีอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในคดีชายแดนใต้อื่นๆด้วยเพราะอะไรความยุติธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาความขัดแย้งทำความจริงให้ปรากฏและความยุติธรรมจะตามมาเมื่อความยุติธรรมตามมาปัญหาความขัดแย้งพื้นที่ก็จะลดลงเราต้องดึงเขาให้เข้ามาเห็นว่าที่นี่เป็นบ้านและก็พร้อมให้ความยุติธรรมที่เราต้องทำกับพวกเขาคุณเทวฤทธิ์บอกอีกบอกว่าขอตั้งคณะกรรมการได้ไหมขอเสนอเลยขอตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงการที่เจ้าหน้าที่รัฐไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงจนนำไปสู่ความสูญเสียทั้งกรณีตากใบและกรณีอื่นๆนะคะนอกจากนั้นยังบอกว่าตอนนี้แม้คดีความจะหมดอายุไปแล้วแต่สามารถทดเวลาได้คือยังไงคือการร้องขอให้ประเทศต้นทางที่รู้ว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปอย่างเป็นทางการเนี่ยดำเนินคดีเพื่อเป็นการแสดงถึงความพยายามถึงที่สุดว่ารัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ใช่บอกแค่ว่าพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วเพื่อปัดภาระความรับผิดชอบไม่ใช่ภาระของพรรคแต่คือภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลครับต่อมาก็ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงอำนวยความยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงโดยรัฐรวมถึงการคุ้มครองประชาชนที่ลุกขึ้นออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมโดยเฉพาะญาติที่เขาออกมาฟ้องคดีใช้ความกล้าหาญมากเนื่องจากอยู่ในภาวะหวาดกลัวมานานทั้งนี้การหลบหนีแปลว่ามีรอยรั่วเราจะปล่อยให้หลบหนีแล้วจบไม่ได้ใครปล่อยให้รั่วออกไปหากจริงใจและท่านเสียใจก็ต้องหาว่าใครปล่อยให้รั่วออกไปแบบนั้นแล้วก็ถามถึงนะคะว่าคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ที่ท่านเซ็นอนุมัติให้พลเอกพิสารเนี่ยท่านลาป่วยถึง30ตุลาคมหมายถึงวันพรุ่งนี้นะคะจะบอกว่าใครยื่นมาก็เซ็นให้ทั้งหมดมันก็ไม่ได้คุณพิเชษฐ์เองรู้ดีว่าจริงๆคดีนี้มีการฟ้องร้องไปแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบว่าการเซ็นอนุมัติของคุณพิเชษฐ์ใช้ดุลพินิจถึงที่สุดหรือไม่รวมไปถึงตรวจสอบการเดินทางออกนอกประเทศอย่างเป็นทางการและช่องทางธรรมชาติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาชี้แจงด้วยช่วงท้ายนะคะบอกว่าคนอายุปูนนั้นออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ออกไปได้ไม่ใช่ตัวลำพังเพียงแค่14คนฝากไปยังรัฐบาลโดยเฉพาะนายภูมิธรรมเวชชัยที่เป็นรองนายกดูแลฝ่ายความมั่นคงครับนายกเองที่ออกแสดงความเสียใจและขอโทษออกมาจริงๆเป็นการพิสูจน์ความจริงใจในการแสดงคำขอโทษและความเสียใจนี่คือสิ่งที่สว.และคนพื้นที่หวังนะคะ